จะไปที่นั่นหรอไปที่ใหม่ไหมเรามีที่ที่สวยกว่านี้แล้วก็นั่งสบายกว่าเธอไปเถอะเราจะไปนั่งที่เก่าเราบอกไม่ต้องกางร่มไงกางสิมันร้อนเราไม่ร้อนร้อนเถอะอย่าพูดเล่นกับเราเราไม่ชอบขอบใจที่เข้าใจไม่เข้าใจหรอกว่าเราไม่ต้องการขอบใจนะที่เอาร่มมาให้อ่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วช่วยกลับไปก่อนได้ไหมทำไมอรุณถึงไม่เรียนต่อล่ะรู้ได้ไงอโนบอกอะอโนปากบอลแล้วมันจริงไหมถ้าจริงเนี่ยทำไมถึงไม่เรียนต่อล่ะจะช่วยแม่ทำงานน้าอ้อนทำอะไรทำไมอรุณถึงต้องช่วยเปล่าแม่ก็ทำงานของแม่เราก็จะทำงานของเราอ๋ออรุณจะหางานทำแม่จะได้ส่งอโนคนเดียวเราจะทำงานอะไรยังไม่รู้ทำที่ไหนอ่ะก็ยังไม่รู้ไงเราทำไม่ถูกหรอถูกสิคนเราถ้าตัดสินใจทำอะไรไปแล้วอ่ะมันถูกเสมอแหละอย่าพูดอย่างนี้เลยนะพัดเรารู้ว่ามันไม่จริงจริงสิมันอาจจะถูกในสายตาคนทำนะแต่กับคนอื่นอาจจะมองว่ามันผิดแต่เรื่องเราไม่เรียนต่อมันผิดแม้แต่ในสายตาของเรางั้นเหรอแล้วทำไมเพราะเราคิดว่าเราต้องทำแม่หาเลี้ยงตั้ง3คนเงินจะพอได้ยังไงพอแม่เรียนน้อยทำงานก็คงได้เงินเดือนไม่เยอะมันก็คงไม่พอใช่ไหมเราถึงว่าถ้าเราช่วยแม่ทำงานแล้วเราเรียนเยอะหรอไปทำงานได้เงินเยอะหรอก็เรียนแค่นี้คงได้เงินเดือนกลางกลางๆอ่ะเท่าไหร่เป็นพันใช่ไหมถึงหมื่นไหมไม่หรอกไม่น่าเกิน 5,000 แค่ 5,000 เองเหรอแค่นั้นแหละน้อยจังน้อยสิน้อยแบบว่าถ้าเอาหรือไม่เรียนเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะอีกอย่างนะถ้ารุนเรียนจบไปอ่ะก็ต้องได้เงินเยอะกว่านี้ทำไมไม่รอตอนนั้นล่ะ4ปีแป๊บเดียวเองแล้วอรุณก็ยังเด็กถ้าไปทำงานโดนคนไม่ดีมาหลอกไม่รู้ทันมาทำร้ายอ่ะแม่กับยายต้องตายแน่เลยถ้ารอให้อรุณโตกว่านี้ทำงานรู้ทันคนต่อให้ใครมาหลอกก็อรุณตาเอกไปไหนมาเหรอผมจะกลับนะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้า
าคิดว่ากลับไปนานแล้วผมนั่งคอยในรถนะครับไม่รู้ว่านภัสไปขายที่ไหนของมันป่านนี้ไม่กลับอีกดีครับมาสวัสดีจ้ะเขาไหนบอกไม่สนิทไงมึงเห็นแบบนั้นแล้วสรุปว่าไงอ่ะก็กูให้มึงพาไปหาเขามึงก็ไม่รับปากแต่มึงก็ไปหาเขาซะเองมึงตอบกูก่อนดิวะมึงสรุปว่ากูกีดกันแล้วไปคบกับเขาซะเองเหรอหรือไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่เชื่อเพราะตามใจมึงดิวะมึงใจกูเชื่อได้ยังไงอ่ะมันก็เรื่องของมึงไงมึงก็ไปหาคำตอบเอาเองแต่กูบอกเลยนะเว้ยว่ากูไม่ได้กีดกันมึงแล้วไปคบกับเขาซะเองแล้วที่กูเห็นนะมันก็อย่างที่มึงเห็นอ่ะหมายความว่ายังไงวะมันก็หมายความว่ากูไปเจอเขากลางทางก็เลยเดินกลับด้วยกันมึงตอบตัวเองให้ได้แล้วกันนะกูไปแล้วกูชอบเขาจริงๆนะเว้ยไม่รู้ว่าเป็นไรวะไม่เห็นต้องหาคำตอบเลยวะชอบก็คือชอบมาช่วยกูด้วยแล้วกันกูซีเรียสนะเว้ยมึงต้องพากูไปรู้จักเขามึงได้ยินกูปะเนี่ยจะนิ่งทำไมกูจะไม่จัดฉากถ้ามึงจะพบเขาก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติบ้านมึงดีกูจะไปธรรมชาติอะไรกับเขามึงรู้จักเขายังไงก็ทำอย่างนั้นแหละเฮ้ยกูคิดแล้วงั้นเดี๋ยวกูไปขายขนมกับมึงแล้วก็ไปขายที่บ้านเขา